ขอบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาร่วมจิตต้องไปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นคนสุดท้ายทางที่เป็นคนแก่เนี่ยนะก็ได้จารึกกันไว้เท่าทุกวันนี้นะมันบ่เป็นธรรมดาที่พระเมตตาสงสารแล้วหลวงปู่อ่อนนะเป็นพระบ่นอนกลางวันในหยกเฮาเนี่ยในหยกเฮาหลวงปู่อ่อนเพิ่นอาพาธนักมาอยู่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพหมอเขาบ่ให้มีผู้ใดไปเยี่ยมหามเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ข้างล่างก็หามบ่ให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็ให้อยู่เฝ้าประตูแต่มีพระองค์หนึ่งเป็นพระมหานิกายเป็นพระรุ่นพี่เป็นทายาทกันเรียกว่าชื่อว่าหลวงปู่พันอยู่บ้านดอนเงินกลุ่มพระว่าปีจังหวัดอุดรนี่แหละหลวงปู่พันเพิ่นได้ไปเยี่ยมได้ยินว่าหลวงปู่อ่อนอาพาธหนักไปเยี่ยมเราพวกหมอบ่ให้ขึ้นบ้านเนี่ยพวกหมอบ่ให้ขึ้นก็บ่มีผู้ใดไปรายงานหลวงปู่เด้หลวงปู่ก็อยู่ในห้องพิเศษพวกอยู่ข้างนอกก็บ่รายงานพวกพระเนตรก็ได้ว่าผู้ใดมาบ่มาบ่ให้เขาเยี่ยมคือว่าหมอเขาสั่งไว้พระก็เข่งคัดเบิ่งครับหลวงปู่อ่อนเพิ่นก็เลยเรียกพระกับเพื่อนท่านเขาก็บ่ฮู้เขาก็บ่ให้ขึ้นแล้วคือหลวงตาธรรมดาเนี่ยเนาะหลวงปู่เพิ่นว่าไปบอกหมอบอกหลวงพี่ขึ้นมาหาเฮาว่าซั่นหลวงพี่พันว่าซั่นหลวงพี่พันมาเยี่ยมเฮาว่าซั่นบอกว่าซั่นบอกว่าเฮานี่บอกขึ้นมาไล่ลงไปทั้งพระทั้งโยมน่ะไปเรียกขึ้นมาลงไปเห็นหลวงปู่พันนั่งเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหี้ยอยู่มันห่อนได้ข้างล่างแล้วเนาะหลวงปู่เพิ่นฮู้จักหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่อ่อนน่ะผู้ใดสิไปสิมาเพิ่นสิฮู้พอขึ้นมาโอ้เป็นจังได๋หลวงพี่ว่าซั่นแทนที่ผู้มาเยี่ยมสิถามก่อนเนี่ยไปจังได๋มาจังได๋โอ้ได้ยินข่าวว่าบ่สบายก็เลยมาเยี่ยมคิดถึงกันอยู่บ่ว่าซั่นมันป่วยมันก็สิเซาอยู่ดอกว่าซั่นยังมาเป็นห่วงท้อว่าซั่นเพิ่นก็เว้ากันเรื่องภาษาผู้เฒ่าหลวงปู่พันได้เพิ่นสิแก่กว่าหลวงปู่อ่อนอยู่3ปีนะเพิ่นเป็นมหานิกายนี่คือความเมตตาสงสารหลวงปู่อ่อนเพิ่นจะเป็นพระบ่นอนกลางวันอาพาธดังนักหมอสั่งไว้ว่าให้พักพรฉันแล้วให้พักพรบ่าย 3:00 น.จึงออกจากกุฏิเมื่อใดก็ฉันแล้วก็ไปนั่งอยู่โต๊ะอยู่โซฟาจังซี่โยมก็เร่งคิ้วเข้าไปกราบหมู่ใดเข้าไปกระเทศให้ฟังหมู่ใดเข้าไปกระเทศให้ฟังแต่ละมือนี่เบิดมือหอดคำนั่งมือก็พิระซําเวลานี่จังเบิด3:00 น. 4:00 น. คนจังเบิดโอ้ยเห็นหลวงปู่เพิ่นรับแขกหลายหมอก็สั่งแล้วสั่งอีกพวกครูบาเบิ่งหลวงปู่เด้อไปกำหนดการไม่ได้เพิ่นผู้ใดก็บ่กล้าเว้าได้สุขตั้งแต่หลังข่อยไปบัดนั้นไปครูบาไปหัวอยู่หลังไปเลยขึ้นไปกราบหลวงปู่หมู่ก็ขึ้นไปนั่งอยู่นั่งอยู่ทางหลังโอกาสพ่อแม่หลวงปู่ซั่นมีหยังว่าซั่นมีธุระหยังว่าซั่น
เพิ่นแจ้งเพิ่นแจ้งสิหายเฮาเด้บอกเสียงแห้งเด้บ่อยากให้เฮาเว้าแต่ว่าก็ต้องเว้ามันเพราะว่าเฮาก็สงสารเพิ่นเห็นเพิ่นบ่ได้พักหลวงปู่ใดเพิ่นก็มีแต่พักท่านจังหันแล้วเพิ่นก็เฮ็ดตามหมอจังหลวงปู่ขาวก็บ่าย 3:00 นจังออกจังซี่นะก็เลยเข้าไปกราบเรียนเพิ่นโอ้ยหลวงปู่หมอเพิ่นว่าให้หลวงปู่นี่พักผ่อนเด้ฉันแล้วว่าซั่นให้เฮ็ดคือจังหลวงปู่ขาวว่าซั่นเขาพักผ่อนแล้วก็บ่าย 3:00 นจังออกมารับแขกได้ดอกขะหน่อยสุขภาพหลวงปู่ก็สิได้แข็งแรงว่าซั่นท่านว่าจังซี่ก็ดีอยู่ว่าซั่นบ่ว่าบ่ดีเด้ดีว่าซั่นพวกท่านมานี่ดีว่าซั่นมาแนะนําจังซี่ก็ดีอยู่ว่าซั่นแต่ว่าโยมเขามาผู้ลงคนมาตะฝากกรุงเทพก็มีว่าซั่นมาตะกรุงเทพก็มีมาจากต่างจังหวัดผู้นั้นก็อยู่จังหวัดนั้นผู้นี้ก็อยู่จังหวัดนี้หมู่นั้นมาจากจังหวัดนั้นหมู่นั้นก็มาจากจังหวัดนี้มีแต่จังหวัดไกลๆว่าซั่นเขามีเขามานี่เขาก็มีเวลาจำกัดแต่ละคนมานี่เขามีเวลาจำกัดมาแล้วเขาก็สิบ่ได้มานอนอยู่นี้ว่าซั่นมาแล้วเขาสิมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเขาก็สิรีบกลับเมียทํากับเมียบ้านกับทําบ้านเราก็มีเวลาไปทํามาหาอยู่หากินเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเขาเฮาผู้เดียวนี่มาท่วงความเจริญเขาเขาก็สิมานั่งถ่าอยู่เบิดมือว่าซั่นแม่นเฮานอนอยู่นี่แม่นผู้ใดก็สร้างว่าซั่นเพิ่นว่าหลวงปู่ใดสินอนก็ตามว่าซั่นก็สิตายคือกันเบิดนั่นล่ะว่าซั่นเพิ่นว่าอันนี้หลวงปู่อ้อนว่าย่ามเฮามีลมหายใจอยู่เนี่ยคำพูดของเฮาแต่ละคำเนี่ยออกมาให้มันเป็นประโยชน์ว่าซั่นมันเป็นประโยชน์กับผู้เพิ่นมาหาว่าซั่นเขามาแล้วเขาฟังแล้วเขาบ่อยู่ดอกเฮียนเขาก็อยู่บ่อยู่หนีให้หน้าเขาก็บ่อยู่หนีเขาก็บ่อยู่ดอกเขาก็สิเมียบคือเก่าหละว่าซั่นว่าเฮาว่าดีอยู่แต่หังบ่เอานําหั่นล่ะหลวงปู่เพิ่นบ่เห็นแต่แก่ตัวแล้วกลับจากโรงพยาบาลไปใหม่ๆผอมมีแต่กระดูกได้อาทิตย์นึงถ้าอาทิตย์นึงอยู่วัดก็บ่ได้พักก็รับแขกอยู่จังซั่นล่ะถ้าเมืองสกลพัดอยากฟังเทศเขาจัดงานบวชชีพภาพจังสีราพิสกลนครน่ะไปม้วนหลวงปู่นี่ม้วนหลวงปู่คืออบล้มพวกชีพภาพให้แน่ก็หน่อยว่าซั่นเพิ่นก็รับนิมนต์เขาพ่อได้ยินว่าเพิ่นรับนิมนต์กันห่วยเฮาละใจสิขาดแล้วฮะเนี่ยถ้าเพิ่นย่างก็ได้แบบข้องเอานมนี่แต่กระดูกแม่มีแต่หางก็ขึ้นไปกราบเลี้ยนแล้วบาดนี่โอ้ยหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่พักผ่อนแน่ว่าท่านหมอเขาว่าให้พักผ่อนแข็งแรงกว่านี้จังไปว่าท่านก็หน่อยนิมนต์ไว้ได้บ่ท่านท่านว่านิมนต์ก็ดีอยู่ว่าท่านดีเบิดทุกอย่างว่าท่านบ่ผิดจักอย่างดอกว่าท่านแต่ว่าเขาอยากฟังเทศผมไงที่เมืองสกลนครว่าซั่นเขาก็เลยมานิมนต์ผมไปอบรมพวกชีพามาเลยโอ้อยู่จังหวัดสกลนครหลวงปู่ฝันก็มีหลวงปู่วันก็มีหลวงปู่แหวนก็มีสิฟังเทศผู้ใดมีแต่นักเทศทั้งนั้นว่าซั่นก็แม่นอยู่บ่ว่าหลวงปู่เทศอยู่ทำขามก็มีว่าซั่นก็แม่นอยู่ดอกท่านว่านั่นว่าซั่นแต่เขาบ่ได้ไปมุ่นอาจารย์ซุ่มนั่นว่าซั่นเขาจะฟังเทศผมเพราะว่าอีกล่ะก็บ่อยู่อีกคือเขาก็ไปนะ
ไปแล้วกันผมเป็นอีหยังขึ้นเมืองจังหวัดสกลนครเขาก็มีโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นเขาก็สิเอาผมเข้าโรงพยาบาลเมืองสกลนครหล่าว่าซั่นกันเขาตายกันผมตายเขาก็สิจัดงานศพให้ดอกว่าซั่นกันผมบ่ตายก็มื้ออื่นให้พวกท่านเนี่ยไปถามผมอยู่วัดป่าศรีดอนเงินเด้อว่าซั่นอำเภอของพระว่าปีนั่นไปตั้งวัดป่าใหม่ๆบ้านเกิดเพิ่นนั่นล่ะอำเภอของว่าปีนั่นบ่าย 3:00 น.ผมสิมาฮอดหันว่าซั่นจำเป็นก็ได้ไปรัดอยู่วัดป่าศรีดอนเงินเพิ่นเทศแล้วเพิ่นก็มาถึงวัดป่าศรีดอนเงินก็ให้พักอยู่หันมาเยี่ยมญาติเพิ่นลูกหลานเพิ่นก็มาโปรดพระภิกษุสามเณรลูกหลานเฮานี่มาฮอดก็มาเทศให้พระเณรเด้กันหลวงปู่มานี่กันเพิ่นบ่เซาเว้านี่พระนี่บ่ได้ติงนะทุกรูปเลยวันนั้นนั่งปันต่อไม่วะกันเท่าสิคิดมาสิเทศโดนแท้หลวงปู่คือบ่จะไปพักกันเท่าคิดจังซี่ห้องขึ้นรถดิห้องขึ้นรถเอาธรรมมาให้มันก็บ่อยากเอาว่าซั่นมันขี้ข้านมันอยากไปนอนเพราะว่าหาวิธีตาเฮาเพราะแต่ใดกันนั่งนิ่งไปคิดหยังก็บ่กล้าคิดเงียบพุ่นเทศไป 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงเพิ่นก็อ่อนลงอ่อนลงมันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองซุ่มนั่นก็เข้าในห้องไปจัดห้องนอนมันลงปูขึ้นหามปีกขึ้นพร้อมได้จังไปได้หามเข้าไปในห้องไปนวดอีกเท่ากันได้ไปนวดเดียวกันยังเทศให้ฟังอีกเลยนะไปนวดเส้นตอนนวดเส้นเนี่ยก็คือตอนนั่งเทศอยู่จังสี่กันพันเทศจังสี่พันสิบเทศทั่วไปกันเฮาไปนวดอยู่หั่นเพิ่นสิเทศสักพออย่างเก่าๆแก่ๆตั้งแต่ว่าท่านบวชก็เว้าให้ฟังเบิดบวชมาแล้วเป็นจังได๋ก็เว้าให้ฟังเบิดกิเลสมันเก่งซั่นใดก็เว้าให้ฟังเบิดสิเอาชนะกิเลสได้จังได๋ก็เว้าให้ฟังเบิดนี่เพิ่นเว้าเพิ่นมักสาวเพิ่นเด้อเพิ่นมักสาวไปเป็นทบาททั้งที่เฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่เมื่อบวชมาซั่นบาดนี้อยู่ก็ไปอยู่กับหลวงปู่มันมาซั่นบาดมันสิเป็นบ้ามันบ่ฟังหลวงปู่มันเด้มาซั่นกิเลสมาซั่นไปบิณฑบาตในบ้านหลวงปู่มันเพิ่นพาไปตั้งสำนักที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งสกลนครไปบุกเบิกใหม่มีครอบครัวหนึ่งเขามาอุปถัมภ์อุปถัมภ์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ผัวกับเมียนั่นสิมาทำอาหารมาตอนเช้ามาเฮ็ดอาหารอยู่วัดคนอื่นยังบ่ทันได้เข้าวัดผัวกับเมียนี่มาเฮ็ดอาหารถวายพระเพิ่นเล่าให้ฟังแล้วก็ย่ำมะแรงก็มาต้มน้ำฮอดเก็บบานเก็บยามาต้มทำไมก้อนมันบ่มีน้ำตาลเขาก็ไปหาต้นตัดต้นนั่งหวานมาต้มต้มแล้วมันก็สิมีรสพอหวานห้อยๆน้อยเดียวโอ้ยแซ่บโพดว่าซั่นอันว่ามันพระนุ่มว่าซั่นมานี่ก็ไปอยู่หั่นกับพระก็หลายเด้ว่าซั่น80กว่าลูกพุ่นเด้ครับไปอยู่ปฏิบัติหลวงปู่มันฟังเทศน์ฟังธรรมไปศึกษาธรรมะหลวงปู่มันพระรุ่นเดียวกับหลวงปู่อ่อนก็มีหลายองค์ไปอยู่ด้วยกันบัดนี้ไปบิณฑบาตในบ้านเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ไปเทศน์ทั่วไปจังซี่หรอกแต่เพิ่นนี่ก็สิมาเล่าให้ฟังจังหน่อยนั่นแหละนี่แหละขนาดเพิ่นปฏิบัติขนาดนั้นอยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์
ปบิณฑบาตในบ้านอันลูกสาวอันทโยวัดพอก็แม่ที่มาเฮ็ดอาหารใส่บาตรนั่นล่ะแม่เลิศบอกว่าไปตักบาตรให้แม่แน่ข้าเฮ็ดอาหารอยู่ว่าซั่นอันลูกสาวเขาพัดลงมาตักบาตรว่าซั่นหลวงปู่เพิ่นว่าลงมาตักบาตรอีนางนั่นก็หัวก็ได้16ปีว่าซั่นพ่อไปบิณฑบาตคู่มือกับบ่เบิ่งหน้าคนดอกว่าซั่นเมื่อนายจังได้เงยขึ้นมาเบิ่งหน้ามันว่าหัวเขาอ่อนว่ามันบาดสิรุดมือว่าซั่นโอ้ยผู้ขานี่ตายแล้วผู้ขานี่ตายแล้วว่าซั่นกั้นใจบิณฑบาตเข้าในวัดเข้าไปในวัดแล้วเอาบาตรไปตั้งไว้จัดอาหารก็จัดใช้ชั้นมูอยู่หลวงปู่หมันเพิ่นก็บ่ว่าจังไหนตอนเช้าว่าพอจัดอาหารใส่บาตรก็นั่งเบิ่งบาตรอยู่ซื่อปิดบาตรไว้บ่สันแม่มดอกว่าซั่นขนาดสันมือเดียวมันก็ยังกิเลสหลายปานนี้ว่าซั่นเมื่อนี้บ่สันว่าซั่นพอบ่สันแล้วก็ไปกุฏิไปกุฏิแล้วเฮ็ดจังไหนน้อเมื่ออื่นบ่ไปบิณฑบาตว่าซั่นกันไปนี่สิเห็นมันอีกว่าซั่นย่านเห็นลูกสาวทายกวัดน่ะนะกันไปวัดนี่สิเห็นมันอีกบ่ไปว่าซั่นบ่ไปก็บ่สันยังมาแร่งออกว่ามาฉันน้ำฮอดพอมานั่งกันนั่งเป็นแถวที่ฉันน้ำฮอดคือจังจักสิฉันจังหันนี่เด้ผู้บาอาจารย์ตะกอนปฏิมาฉันน้ำฮอดพอเพียงกันเนี่ยที่เกี่ยวให้เกี่ยวม่านมั่นหนักการน้ำกระส่งไปน้ำตาลกระส่งไปพุทธสอนกันห้ามันมีน้ำตาลเรากับฉันฉันเป็นเจียวเดียวจัดน้ำฮอดไปแล้วเทศเกี่ยวไปแล้วหลวงปู่มันกันเพิ่นบ่ท่านบอกว่าเอาฉันบ่สิก็บ่ได้ฉันแน่พ่อทรงนำฮ้อนแล้วเรียบร้อยหลวงปู่มันเพิ่นก็นั่งภาวนาหัวแถวหมู่พวกทั้งหลายว่าซั่นห้องขึ้นบัดแห้งว่าหมู่พวกทั้งหลายว่าซั่นนี่ท่านอ้อนมันเป็นบ้าว่าซั่นท่านอ้อนนั่นเป็นบ้าว่าซั่นหมู่พวกทั้งหลายเบิ่งให้ดีว่าซั่นท่านอ้อนเป็นบ้าว่าซั่นมันว่าทางใดมันสิไปทางนั้นตัวว่าซั่นเพิ่นเว้าซ้ำนั่นนี่โอ้ยว่ามันใจสิขาดว่าซั่นอายเพิ่นหลายว่าซั่นบ่ได้เว้าให้ผู้ใดฟังใจอันบ่ได้เว้าบ่ได้กระซิบให้ผู้ใดฟังมันมาทางใดมันสิไปอยู่ทางนั้นว่าซั่นมันจะไปกลับของเก่าว่าซั่นเกิดมองไหนสิกลับไปมองหันหน้าความหมายเพิ่นเว้าซ้ำนั่นเพิ่นบ่ได้บรรยายหรอกแต่ว่าเจ้าของใจสิขาดแล้วมื้ออื่นน่ะเตรียมตัวแต่เช้าว่าซั่นไปส่งท่านอ้อนว่าซั่นพูดน่ะเขาดงเสือพูดให้เสือมันกินมันตายว่าซั่นใครก็สิให้ผู้หญิงมากินมันว่าซั่นโอ้ยบ้านนี่ตายแล้วนอกกลัวเพิ่นก็เพิ่นสิเป็นจังซั่นน่ะมันสินักเข้ารอบ2น่ะเพิ่นไปเห็นแล้วมื้อที่3เพิ่นสิหนีน่ะเพิ่นสิหนีก่อนหลวงปู่อ่อนก่อนหลวงปู่หมันเพิ่นสิว่าน่ะนะเพิ่นสิหนีเพิ่นสิลักหนีเด้เพิ่นบ่ไปล่าหลวงปู่หมันเด้เมื่อสิหนีนั่นน่ะแต่งบาทไว้แล้วแต่งบาทแต่งบริขารแล้วกูบ่หนีบ่ได้ดอกว่าซั่นกูต้องตายย้อนอีนางนี่คักๆว่าซั่นว่านั่นว่าบาทนี่แต่งบาทแล้วตะเว่นบ่ายได้บาทนี่บ่าย3บ่าย4เอ้กันกูสิไปตะบ่าย3นี่ถ้าเทียมันออกมาตะบ่ายมันสิไปหน้าว่าซั่นทางพัดมีทางเส้นเดียวเป็นทางยางน้ำพัดไปอยู่ทั้งพี่ฝากวัดทั้งพี่
บ้านเพิ่นอยู่ทั้งนี้วัดเพิ่นอยู่กลางจังซี่กันไปทั้งบ้านฮะเทียมันออกมาจากบ้านสิไปหน้าอีนางนี่มันเคยไปหับหาบฟื้นหาบของอันเวลาแม่มันกลับมาตะหน้ากับพ่อว่าซั่นมันเป็นคนดีว่าซั่นมันไปมันเที่ยวไปหับมาการถ้าเกิดว่ากูย่างไปนี่ไปพ่อมันอยู่กลางทางผู้เดียวกูเช็ดจังไหนว่าซั่นการสิไปทางหน้าถ้าเทียมันมาตะหน้ากับพ่อมันกูเช็ดจังไหนอีกว่าซั่นตายแล้วบัดนี้คิดพอตกลงแล้วกันสิไปทางฟ้าก็เป็นดงสร้างดงเสือบัดนี้เสือก็กระสิกัดตายบัดนี้ค่อยมันคำคนอีกจักน้อยว่าซั่นก็เลยค่อยไปหอดใบหาม่วงว่าซั่นมันคงสิหอดหน้าแล้วล่ะว่าซั่นตอนนี้มันกำลังสิกลับหน้าสิเข้าไปทั้งในบ้านบังเอิญเมื่อนั้นน่ะพ่อกับแม่มันสั่งไว้ว่าให้เกี่ยวหมูเกี่ยวเป็ดเกี่ยวไก่แล้วจังออกมาหาพ่อหาแม่เด้อว่าซั่นมันก็เลยไปคำไปคำแล้วไปพ่อกันพอดีกลางทางว่าซั่นเจ้าของกระทั่งน้อยๆแคบๆปูปักพวกๆไปซั่นแม่ยังเขาแขกทั้งหน้าเงยหน้าก็เลยยืนที่ลีอยู่ทั้งหน้าเลยขาอ่อนตายแล้วผู้ขาตายแล้วหันดังในกับเขาวัดบอกว่าบินทบาทอยู่เจ็ดมือแล้วหลายคนหลวงปู่เพิ่นสิหายอีกด้วยบาทเนี่ยเพิ่นสิไล่เข้าไปดงเสือเพิ่นเพิ่นเว้าให้เฮาเวลาเฮาให้เฮาฟังยามไปเบียดเส้นนั่นนะโอ้ยไปอยู่ดงเสือเพิ่นเอาไถบ้านไปนําเอาพระไปนําเพิ่นก็ถามว่ามีผู้ใดสิไปนําท่านอ่อนแน่ว่าซั่นมีหลวงตาองค์นึงว่าซั่นบวชตอนแก่ว่าซั่นข้าน้อยสิไปนําอาจารย์อ่อนว่าซั่นเอาเตรียมตัวบ่เมื่อเช้ามาเตรียมตัวแต่เช้าไปแล้วไปเฮ็ดจังได๋คนไปหลายเอาเลอกขวนไปนําไปตัดใหม่เฮ็ดกระท่อมน้อยซุ่มนึงก็เสียมจอไปขุดหลุมฝังเสาซุ่มนึงก็ตัดใหม่ขึ้นมาเฮ็ดเสาตะปูไปตีเฮ็ดกระท่อมน้อยสองกระท่อมแล้วเมื่อนั้นก่อนคำบ่ายสี่โมงเขาเจ้ากลับแล้วกันกลับคำยันพ่อเสือให้เสียจิตมันตายอยู่พุ่นไว้สั่นบ้านนี้ก็เฮ็ดแล้วไม่จะเป็นไม่เลี่ยนล่ำฝาเอี่ยมก็เป็นล่ำซ้ำขาห้องนี่นั่นตีเลี่ยนล่ำลงสินะเอี่ยมประตูก็เอาไม้เลี่ยนล่ำใส่เอาไม้เห็ดแมวขัดไว้ข้างในถ้าเทียเสียขึ้นมันจะเข้าบ่ได้นะบ้านเนี่ยนะตั้งกะมันก็สูงเนี่ยเห็ดสูงกันบ่เห็ดสูงเลยยันเสียกระโดดขึ้นยันเสียไปดึงเลยไทยบ้านก็สะอาดอยู่หลวงปู่เพิ่นสั่งมันหลวงปู่มันไปนี่ก็เฮ็ดแล้วก็คำซะแล้วละบาทเนี่ยคำซะแล้วมูหนีแล้วเฮ็ดจังได๋ฮะเนี่ยว่าซั่นว่าคำแล้วผู้ขาสิบ่ได้เดินจงกรมเด้อว่าซั่นเพิ่นตั้งสัจจะเอาไว้อยู่ว่าบวชเข้ามา1ไหว้พระสวดมนต์บ่ขาด2เดินจงกรมบ่ขาด3นั่งสมาธิภาวนาบ่ขาด4ออกบิณฑบาตกันบ่ฉันบ่ไปกันบ่ได้บิณฑบาตบ่ฉันหาทำกิจวัตรกวดตาทุกวันตั้งสัจจะเอาไว้บาดนี้คำว่าบาดนี้เริ่มสิคำห้วยเสือกับห้องได้บ่ทุกนั้นก็ทั้งพี่ก็มาโอ้ยคิดไปพ่อสัจจะทำที่เจ้าของตั้งสัจจะเอาไว้กันผู้ขาผิดสัจจะให้ตกนรกอเวจีอย่าได้พุทธได้เกิดเด้อว่าซั่นพุ่นนี่สัจจะของเพิ่นน่ะบ่แม่นธรรมดาเด้ฮวยพอคิดไปถึงสัจจะนี่ฮวยผู้ขาเสียสัจจะก็สิตกนรกกันแล้วว่าซั่นเอ้า
มันก็ต้องลงไปเดินจงกรมมาท่านกันเดินลงไปเดินจงกรมนี่หัวเขาลงไปว่าท่านนี่เดินพอสองสามรอบเสือกับเสียม้ามาท่านเสียม้ามันก็เสียโบแลนขึ้นกุฏิคือเก่าหันบ่อมาท่านกันมันแลนขึ้นมานี่มันก็บ่ได้เดินจงกรมคือเขาหันแล้วว่าท่านคือว่าตั้งสัจจะว่าย่างหน่อยเดินสามชั่วโมงจังซี่นะบัดนี้ลงไปเดินหัวก็ได้สองรอบสามรอบกับไปกับมาเนี่ยเสือมาเนี่ยก็สิแล่นขึ้นว่าซั่นเพิ่นว่านะก็แล่นขึ้นไปนี่ก็บ่ได้พอบ่ได้เดินจงกรมเสียสัจจะแล้วนี่แล้วหมอกสิตกนรกก็บ่ได้พุทธได้เกิดไปซั่นเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยผู้ขาตัดสินใจแล้วว่าซั่นเปิดหน้าต่างพุ่นแล้วว่าซั่นมองหน้าต่างมันบ่มีบันไดขึ้นเด้เพิ่นว่าเปิดหน้าต่างเป็นป้องเอี่ยมพ่อหลวงพ่นนี่นะบ่แม่นหน้าต่างเฮ็ดป้องเอี่ยมเนาะตะกี้เนาะประตูนี่เฮ็ดจังได๋บัดนี่เอาไม้คับไว้ทั้งในหัดเสือมามันจังสิบ่แล่นขึ้นว่าซั่นเสือกัดมันตายรอดว่าซั่นมันสิกลับขึ้นก็ย่านหลวงปู่มันกลับขึ้นไปวัดก็ย่านหลวงปู่มันหายกว่าเสือบัดนี่นี่เพิ่นเป็นจังซี่เด้พ่อเดินจงกรมอยู่บ้านนี่เสียกับห้องมาแล้วมันใกล้เข้าใกล้เข้าทั้งนั้นก็มาทั้งนี้ก็มันโอ้ยพุทโธนี่บ่มีแล้วว่าซั่นเรียนที่แรกก็พุทโธอยู่ก้าวที่แรกก็พุทโธพุทโธน่ะพอเสียมาใกล้เข้าใกล้เข้านึงแล่นน่ะพุทโธ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 บ่มีลมหายใจแล้วน่ะเด็กเขาคักๆใกล้เขามาใกล้ตาย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 เรียนพายที่บ้อนเปียกปัดไว้แต่นั้นฮอดแจ้งคอรอเสือเลยเงียบไปแต่บ่มาเลยโอ้ยแจ้งเสียงเสียเศร้าข้างเนาะหายใจออกไปแต่นั้นเฮ้ยพ้นตายแล้วไปแต่นั้นขึ้นกุดก็ขึ้นบ่ได้บัดนี้บ้านที่บิณฑบาตก็บ่มีเด้บ่มีบ้านบิณฑบาตเด้หลวงปู่มันเอาไปทิ่มไก่ปานนั้นเด้บ่แม่นธรรมดาบัก30กิโลพุ่นเด้เอาไปทิ่มไว้กลางดงน่ะมานี่ก็เฮ็ดจังได๋บัดนี้นั่งอยู่ตารางกุฏิแล้วบัดนั่งภาวนานั่งแล้วก็ลุกไปเดินเดินแล้วก็นั่งตั้งใจบำเพ็ญภาวนากันสินอนก็ยันหลวงปู่มันเพิ่นฮู้นะหลวงปู่มันเพิ่นฮู้เด้มันบ่ตั้งใจภาวนานะพอคำมาสินั่งก็บ่กล้าบัดนี่เดินคือเขาไปเดินจงกรมนะเดินเสือเข้ามาก็คือเขานั่นล่ะพุทโธก็ลืมเอาไปมาก็ตายตายอีกเป็นโยมซั่นได้3มื้อ3คืนโอ้ยเหี้ยแตกออกว่าซั่นบาดนี่เฮ็ดจังได๋ว่ามานั่งอยู่ใต้ตารางกุฏิมาไล่ธรรมะเพิ่นก็เรียนธรรมะได้เพิ่นเรียนมุ่นกระจายเพิ่นว่าเรียนมุ่นกระจายอยู่ทําอุบลพิธีกรนั่นบาดนี่เพิ่นก็ได้ไปแปลธรรมบทแปลมุ่นกระจายแล้วก็แปลธรรมะออกมามนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐว่าแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าอะไรประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกวายุผู้เดียวเนี่ยวายุผู้เดียวประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแล้วใครประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกอีกพระมีศีล227เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยข้าพเจ้าก็เป็นพระประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายทำไมถึงเลวกว่าสัตว์มาหน่อยกลัวแม้แต่กระทั่งเสือมาท่านเสือมันก็เป็นสัตว์มาท่านนั่งเทศน์ให้เจ้าของในบาทเนี่ยบังดูนี่นโยบายของเพิ่นเพิ่นหาวิธีสิสอนเฮาน่ะนะเพิ่นเอาตัวอย่างมาน่ะแล้วเพิ่นเป็นมาแล้วโอ้ยผู้ขาก็มึงซัวก็สัตว์ติหือว่าซั่น
ไอ้เสียมันจิตติดมาจิตตายรวดว่าซั่นนั่งภาวนาเดินจงกรมเอ้ากัดข้อมันตายรวดว่าซั่นไปบอกมันซั่วว่าซั่นกำลังใจก็สู่การเสียชีวิตร่างกายสังขารนั่งภาวนาไปได้เจ็ดมือว่าซั่นโอ้ยจิตสงบลงไปนี่เห็นหมดในโลกกันนี่ว่าซั่นดำดินบินบนเห็นหมดว่าซั่นพระพุทธเจ้าตัดสรู้อยู่จังใดพระอรหันต์ตัดได้สําเร็จจิตอยู่จังใดปฏิบัติจังใดฮู้หมดในโลกอันนี้ว่าซั่นบ่มีแนวปิดบังเลยว่าซั่นโหนั่งเสวยสุขคือหันอีกอาทิตย์หนึ่งอีกนะผลสุดท้ายได้15มื้ออืมได้15มื้อบ่ได้ฉันหยังจักหน่อยโอ้เต็มอกเต็มใจแล้วภูมิใจแล้วตัดสินใจกลับเขามาวัดมาหาหลวงปู่มันพ่อเขามามาหอดย่ำคำเพิ่นกำลังสิสันน้ำห้อนพอดีบ้านนี้พาเนี่ยกับ70 80นั่งเป็นแถวเห็นหลวงปู่อ่อนมากอ่ะหลวงปู่มันบึ้งเพิ่นหมู่พวกบังโดท่านอ่อนกำลังมากบ่ท่านมาหอดดิพุ่นอยู่ในดงพุ่นมื้อนี้ท่านอ่อนกำลังมากท่านค่อยท่านอ่อนค้อนว่าท่านแจกน้ำห้อนสิแจกน้ำห้อนนะค่อยท่านอ่อนค้อนว่าท่านบ่ได้ฉันมาหลายมื้อแล้วว่าท่านกับผ้านั่งอยู่หั่นล่ะประมาณจัก8ชั่วโมงล่ะหลวงปู่อ่อนกับมาหอดพอมากราบท่านน่ะพอมากราบท่านน่ะนี่ตัวอย่างที่ดีว่าท่านภิกษุทั้งหลายว่าท่านเอาท่านอ้อนนี่เป็นตัวอย่างว่าท่านนี่นี่ระสิทธิ์ตถาคตว่าท่านนะข้าเสียสละแม่ชีวิตของตัวเองว่าท่านนี่เอาชีวิตไปแลกกับธรรมะเป็นผู้ได้บรรลุทำคุณงามความดียังบ่ได้บอกให้ฟังเลยหลวงปู่หมั่นเบาก่อนแล้วนะผู้ใดติดขัดหรือขัดของคอใดในธรรมะในขอปฏิบัติเรียนจิตเรื่องสมาธิให้มาถามท่านอ้อนบ่ต้องมาบ่ต้องมาถามผมนี่ปีนั้นเพิ่นได้หาพรรษาหาพรรษาผ่านมาแล้วนี่โอ้บ่เป็นธรรมดาเด้หลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนสอนสิได้ธรรมะพวกเฮาผู้เหมือมันบ่มีเสือมันก็เลยนอนใจเย็นอยู่สิไปนอนกลางเดินกับบ่ยานถ้ามันเป็นอย่างสั่นตัวสมัยก่อนมันมีเสือเด้ขอบมีเสือนี่เด้ได้นั่งภาวนาเปิดขึ้นสอดแจงหลวงปู่ขาวคือกันหลวงปู่ขาวก็มีสร้างไปนอนเฝ้าเพิ่นภาวนาอยู่ถึงก้อนหินมีกิ่งใหม่มากสิมันก็กลางกดอยู่กิ่งใหม่ก้อนหินบอกใหญ่หันเพิ่นกันกลางกดดอกเพิ่นกันนั่งภาวนาอยู่หันพอสองทุ่มสร้างสีมาเด้สร้างบอกใหญ่บัวบะบัวบะมาบัวทอดโดดมานอนคืนลื่นอยู่มองทางลงก้อนหินน่ะนะหินเพิ่นมีทางลงมองเดียวสิลงไปก็บ่ได้สิลงไปเดินจงกรมทางล่างก็บ่ได้ย่านสร้างเหยียบหัวเอาก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนามาฮอดตีซีแล้วเฮ็ดจังเลยผู้ข่านี่อยากไปทำจิตวัดแล้วว่าซั่นอยากจะไปจัดที่สันแล้วว่าซั่นมันมีหม่องสิจัดที่สันอยู่ธรรมว่าซั่นห่วยเฮ็ดจังได๋ซั่นบ่มีแนวเว้าเลยก็เลยเว้าว้ายพญาสร้างว่าซั่นสิมานอนหยังอยู่นี้ว่าซั่นมันตี4แล้วดิว่าซั่นลูกไปหากินพักกินยาถ้าแม่ว่าซั่นอาตมาก็สิไปบิณฑบาตเด้ว่าซั่นพอเว้าจังซี่ล่ะลูกคึกคักขึ้นมาบี้หูว่าๆยกห้วงก่อนเริ่มห้องเอ๊ะขึ้นว่าซั่นไปเข้าป่าไปหากินเหี่ยวไหลเซ้ยว่าซั่นหลวงปู่ก็เลยออกไปทำกิจวัดไปบ่ายพระทำบัดสวดมนต์เช้าดอกจังทำบัดเช้าดอก
ออกบิณฑบาตมานั่งเฝ้าอยู่มันเป็น3เดือนเนี่ยเพิ่นมานั่งภาวนาอยู่จังซั่นมันได้ภาวนาเบิดขึ้นสัจจังคู่มือ3เดือนจิตก็เลยได้บรรลุธรรมพอจิตบรรลุธรรมหน่อยมองเห็นจิตของสางพระญาสางเป็นสางพระโพธิสัตว์มาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายบ่ให้เขามาใกล้อย่างนั้นเกิดว่าสางเสือตัวอื่นสิมาจังซี่นะสิมาทําลายจังซี่นะสางส่วนนี้สิมากันเอาไว้จังซี่นะเนี่ยเพิ่นฮู้ว่าราจิตของสางโอ้ยก็เลยเป็นหมู่เป็นพวกกันว่าซั่นน่ะนี่พระรุ่นเก่าเพิ่นได้ธรรมะได้แปลกๆเด้ให้เฮาเพิ่นไว้มีตั้งแต่สร้างเลี้ยงไว้ว่ามันสร้างปลาอยากขี้ตัวได้ก็เรียกขี้เอารถบ่ว่าพระว่าโยมมันก็เลยบ่ย่านนั่นแหละก็บ่ฮู้จักใจสร้างซับเพราะว่าบ่ได้ปฏิบัติคือเพิ่นนี่แหละที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นข้าวๆเบื้องต้นนะคติเตือนใจของหลวงปู่ผู้บาอาจารย์แต่ละท่านละองค์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่หมั่นสมัยก่อนเฮาบ่เห็นดอกหลวงปู่เสาหลวงปู่หมั่นแต่ว่าหลวงปู่ผู้บาอาจารย์เฮาเพิ่นมาเล่าให้ฟังมันก็ขยันไปบีบเส้นแน่แต่ละคืนเพิ่นเดินจงกรมขึ้น 20:00 นหลวงปู่อ่อนเพิ่นเดินตั้งแต่หาโมงแรกเนี่ย20:00 นเพิ่นก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยพวกเข้าก็ขึ้นไปกุฏิไปค่อยทั้งกุฏิพวกนี้ขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปกันไปปูผ้าผู้ยังกอดขาเพิ่นปั๊บแล้วกันเพิ่นก็สินั่งลงดอกนั่งลงก็ประคองเพิ่นนอนลงก็นวดเส้นแล้วบัดนวดเส้นบ่แม่นน้อยๆที่เต็มกุฏิพุ่นนี้เน้นน้อยเอาทั้งปลายตีนซุ่มใหญ่เอาน้ำตนน้ำโตซุ่มนึงก็เอาน้ำแข็งน้ำขาห่วยเขาได้ตะละมือวันมาอันละไปเอาเส้นที่นั่นฟังเทศครูมือเนี่ยฟังเทศครูมือได้ทำมาครูมือนี่นะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นว่านั่นเพิ่นภาวนาเห็นอาการ32ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอาการ32ครั้งแรกเพิ่นนั่งภาวนาอยู่7มื้อ7คืนแล้วก็เลยเห็นเล็บมือนี่ว่าซั่นเห็นเล็บมือเห็นเล็บนิ้วโป้นี่เห็นนั่งภาวนาก็เหลี่ยมแมบอยู่หั่นน่ะเห็นเดี๋ยวเล็บมือนิ้วโป้แล้วก็เห็นเข้าไปฮอดเนื้อทั้งในใต้เล็บลงไปเห็นเข้าไปทั้งใต้ไปเห็นกระดูกยุบลงไปในมือนี่กระดูกอ่อนว่าซั่นมันก็มีเดียกเลียบมีเนื้อหุ่มอยู่ว่าซั่นกระแดงๆอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเบิ่งไปพ่อฮอดเที่ยงคืนตี1เพิ่นอันเล็บมือนี่มองเล็บมือนี่กับกระดูกกับเนื้อทั้งในใสแจ๋วมันว่าออกแสงใสแก้วปานแก้วว่าซั่นผู้ขาก็บ่ลุกแล้วว่าซั่นผู้ขาก็บ่ลุกนั่งกันแจ้งแจ้งมาแล้วก็จดจ้องอยู่หั่นล่ะว่าซั่นผู้ขาก็บ่ลุกว่าซั่นเพิ่นสิสอบเว้าถ้าผู้ขานี่กับพวกลูกศิษย์มันดอกผู้ขาก็บ่ลุกว่าซั่นผู้ขาก็นั่งอยู่หั่นอีกเบิดมือว่าซั่นมาได้นั่งไปอีกจนฮอดเที่ยงคืนอีกก็เห็นขึ้นมาอีกคอนึงว่าซั่นเห็นขึ้นมาอีกคอนึงก็เป็นเลือดเป็นเนื้อธรรมดาพอเพ่งไปได้จักชั่วโมงใสแก้วหอดกระดูกคือเก่าว่าซั่นเพิ่นว่าผู้ขาก็บ่นอนว่าซั่นผู้ขาก็บ่ลุกผู้ขาก็นั่งไปอีกหอดคืนที่3ว่าซั่นหอดเที่ยงคืนก็เลยขึ้นมาหอดคอนี่ว่าซั่นก็เป็นกระดูกเป็นเลือดเป็นเนื้อเขาเพ่งไปเบิ่งไปจนใสแจ้วเป็นแก้วทั้งหมดหัวผมมือว่าซั่นพอเลยจากนั้นไป
ยาวยาวไปบัดเพิ่นได้ถามว่าเคยเห็นผ่ากับน้ำมันบ่อซั่นผ่ามันถูกน้ำมันมันเป็นจังได๋ว่าซั่นเฮาก็บ่เข้าใจผ่าถูกน้ำมันโอ้บ่เคยใต้ตะเกียงบ่ว่าซั่นแม่นบ่พ่อใหญ่เคยเฮ็ดใส่ตะเกียงบ่เอาผ่าเฮ็ดแม่นบ่ใส่ตะเกียงนั่นน่ะนั่นล่ะเพิ่นว่านั่นน้ำมันมันถูกผ่ามันซึมไปเบิดว่าซั่นเอาไฟจุดทั้งๆก็คงหม่องรถว่าซั่นเพิ่นว่านั่นล่ะว่าซั่นมันก็ไปเรื่อยกระดูกทุกคอทุกนิ้วมือเห็นเบิดไหลไปเบิดต้นมะตูครบเบิดในร่างกายสังขารว่าซั่นเพ่งลงไปเบิ่งลงไปนี่เห็นเบิดนี่ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5กลายเป็นแก้วเบิดว่าซั่นเลยกลายเป็นจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจว่าซั่นเพิ่นว่าบ่มีแนวหยังปิดบังใดคนมาสิมาหาเบ้ามาตะไสกะสร้างคิดมาตะไสกะตามมาฮอดหลวงปู่มันสิเว้าลุ้นนี่คือความรู้พิเศษของเพิ่นนี่หลวงปู่อ่อนหลวงปู่มันเว้าไว้บ่มีผิดน่ะเฮาคิดไว้เนี่ยไปหาหลวงปู่ถ้าว่าซั่นอยากได้หยังนําหลวงปู่พากันไปพวกเขามันเป็นลูกศิษย์ไปตั้งวัดอยู่วัดใดบ้านดอนเงินบ้านเกิดหลวงปู่อ่อนพากันมันอึดน้ำไปขุดสางไปก็โอ้ยตักได้เท็ดเครื่องถังหนึ่งขุดถังเท่าหน่อยไหมน้ำมันสำสางบ่ออกดีมันเลิกเฮ็ดจังได๋เฮามันสิมีน้ำใส่ได้หลายไปยืมรถทักเตอร์นายตามาขุดสาไปซั่นนายตาก็ให้รถทักเตอร์มาขุดฟรีกับให้โซเฟอร์ว่าขุดก็ดันขึ้นนั่นคือก็เป็นสาใหญ่มันก็บ่ทันเลิกเพิ่นได้ฮอก็ได้2เม็ดก็น้ำมันสิบ่พอใส่เงินสิซื้อน้ำมันก็บ่มีแล้วล่ะพวกครูบาบัดนี้ยังบ่แรงกับว่าเฮ็ดจังได๋เฮาว่าซั่นไปขอเงินหลวงปู่จัก 30,000 นี่สาเฮาคือสิแล้วอยู่ว่าซั่นมาซื้อน้ำมันใส่รถดร.เขาน่ะนะเขาก็บ่เอาราคาเฮี้ยงนั่นน่ะเพียงแต่เฮาซื้อน้ำมันใส่พอเพิ่นเป็นลูกศิษย์วัดเมื่อรุ่นมากก็เลยพากันไปตอนบ่ายไปฮอดบ้านหลวงบ่บ้านเพิ่นน่ะนั่งอยู่จังซี่ล่ะนั่งอยู่โซฟาเชี่ยวมากอยู่ไปพ่อเพิ่นดังถ่าเราดิเพิ่นฮู้จักเราดิว่าเฮาสิไปนั่นพ่อไปกราบลงเท่านั้นแล้วโหยห้องขึ้นบัดแห้งเลยบ่ต้องมาขอดอกเงินว่าซั่นว่าว่าซั่นได้เว้าจักคํานิ่งแล้วบาดนี่แต่ละองค์นี่น่าก็บ่ได้ฮอดยามไห้คือสิเอาไปไห้นี่ล่ะว่าซั่นข้อมเบาเขาบัจจิไปขอจาก 30,000 พ่อได้มาใช้น้ำมันเติมรถทักเตือนั่งนี่หันผมกับเบิ้งอยู่นี่ล่ะมู้พวกก็ได้ว่าซั่นผู้ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเขากับเบิ้งอยู่ว่าซั่นผู้เฮ็ดแต่เวียกเขากับเบิ้งอยู่ว่าซั่นอันผู้เฮ็ดแต่เวียกนี่ติว่าซั่นมันสิเบิดอ่ะว่าซั่นเพิ่นว่าธรรมะมันสิเบิดจากใจว่าซั่นเฮ็ดกายเฮ็ดอยู่แต่ว่าต้องมีการปฏิบัตินําว่าซั่นบ่คือพวกท่านเด้ผมว่าซั่นผมเฮ็ดเวียกอยู่จิตปฏิเฮ็ดอยู่ผมเพิ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาว่าซั่นนี่เราเฮ็ดแล้วไปนอนแบกหมอนอยู่ว่าซั่นโอ้ยเฮ็ดบัดนี้4ชั่วโมงก็บ่ลงไปพอด3ทุ่มตั้งแต่บ่าย5โมงขอโอกาสพ่อแม่หลวงปู่ว่าก็น้อยสิกลับดอกเออกลับซะบ่ต้องมาขอดอกเดี๋ยวสิไปให้ดอกเพิ่นยังว่าอยู่แล้วบ่ได้จักสลึงจังซี่ล่ะความฮู้หลวงปู่เพิ่นนี่ยอดพระกรรมฐานแต่ละท่านละองค์
ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นบ่แม่นธรรมดาเด้เนี่ยความรู้จิตเนี่ยมันเกิดได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้มาจากกันใดมาจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบ่แม่นได้มาจากตู่พระไตรปิฎกเด้เออตู่พระไตรปิฎกอ่านมื้อนี้ก็เริ่มมื้อนี้เด้อ่านสุดเต็มมื้อนี้จําได้แต่หัวข้อหาแนวเทียมหัวข้อก็จําบ่ได้มวนไปชั่วคราวซื่อๆเศร้าอ่านน่ะลืมหมดกันนั่งสมาธิภาวนาได้จิตสงบได้เป็นจังได๋สิลืมบ่ฮะพ่อใหญ่สิลืมบ่นั่นแล้วนั่งภาวนากันจิตมันสงบดิ่งลงไปมันมวนในใจดิมันมวนในใจมวนหยังที่สิ่งเฮาที่เคยมันบ่เป็นมันเป็นขึ้นแต่ก่อนถ้านั่งหลับตาจังซี่มันมืดตึ๊บมันบ่นั่งอยู่จังซี่ก็หนักนั่งภาวนาทั้งมืดทั้งหลับทั้งเป็นเจียวกินตีนเจียวกินตีนเจ้าบ่แม่ออกเป็นบ่เจียวกินตีนบ่ล่ะผู้ละคนบ่อยากเจียวกินตีนแน่สมัยครูมื้อเขาเรียกว่าโรคเนฟซ่าแม่นบ่เป็นเนฟซ่าน่ะมึนจัดๆขึ้นน้ําตีนบ่นะกันเฮานั่งบ่ลุกฮอด3ชั่วโมงฮอดหัวพี่ดิมึนฮอดหัวพี่ดินั่นกันนั่งสมาธิมันเป็นจังซั่นกันยังมาท่านเป็นสมาธินั่นนำลงไปมืดตึ๊บตัวเฮานี่ทอเก่านี่แห่งนักซ้ําว่าสร้างมาทับเอาพวกมันเป็นจังซั่นหัวอยู่เทิงๆก็คือยังมีนักกดลงจังซี่ฮะนั่งอยู่ซื่อๆก็ฮ้อนเหี้ยไหลไข้ย่อยออกเนี่ยมันเป็นจังซั่นเด้บ่มีนักว่าไตคือๆจังหยาบๆน้ําโตแม่นมาบัดกันบัดจากนั้นนอกจากนั้นแม่นเหงานอนเป็นเรื่องใดบาดนี่นั่นล่ะในขณะที่มันนุ่งผ้ามาหน้าบ่ได้นั่นบ่ล่ะตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องใดบาดนี่โอ้ยบัดอะไรตายยากไปเดินจงกรมก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็อยากไปพักผ่อนกันพักผ่อนหลายเพราะว่าบ่ได้ภาวนากันสิมาภาวนาก็สิเยอะขึ้นย่านเด้แต่ว่าอย่างทางสิภาวนาอยู่โอ้ยจังได้ผู้สิภาวนาได้สิบ่ปวดอีกบ่เพราะว่าแถวนี้บ่ปวดดอกกูสิเอาให้มันได้เพราะว่าได้ยินหลวงปู่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่ากูสิเพิ่นได้เพิ่นนั่นมันเป็นจังซั่นจังซี่กูสิเอามันได้คือเพิ่นมันนั่งปั๊บยังบ่ทันดึง20นาทีแล้วมึนตีนจัดจัดจัดขึ้นมาแล้วเด้หลับตาลงไปมืดตึ๊บหวายเบิ่งรถเสียดำๆไปจังได๋โตเฮาบ่เป็นตนเป็นโตบ่ได้แข็งคือจังต่อไม้ตั้งอยู่นี่เด้กันเฮากำหนดจิตเบิ่งนั่นน่ะหวานมันบ่แม่นธรรมดาเด้บาดนี่นักก็นักมันเป็นจังซั่นทางที่หายใจคือสิบ่ออกนี่แม่นแน่นตึ๊บพุ่นเด้โอ้สารพัดละอย่างมันสิเป็นมันท่านโอ้ยใจสิขาดท่านเนี่ยว่ากูสิบ่ตายบ่เพราะว่าย่านตายออกเสบ่ที่สระบัดเนี่ยไปเดินไม่มานั่งไม่คือเก่าเก่ามื้อ10มื้อ20มื้อเดือนนึงก็เป็นยุ่งสลักนี่มันเป็นจังซี่บ่พวกผู้เจ้าเป็นบ่ฮะเป็นอยู่ติไม่ออกเป็นอยู่บ่เจ้ากินตีนบ่นั่งไปคั่นบ่แม่เป็นเบิดเนาะที่ว่ามาถึกเบิดบ่กันเศร้าคั่นเพิ่นรับจ้อยโอ้ยแต่แม่นเนาะฮะโอ้ยฮอดหมองสิบอกดอกบ่ไปก่อนนี่ค่อยเป็นมาก่อนแล้วเนี่ยค่อยเป็นมาก่อนน่ะบัดนี้นั่งไปนำมาคิดได้บัดคิดจังได๋บัดนี่เฮาก็เริ่มเป็นหนุ่มแม่นบ่เป็นนุ่มเนี่ยมาบวชอายุ18ปีแล้วเริ่มมักสาวแล้วเด้แม่นบ่พ่อใหญ่มักสาวไปเป็น18ปี
18ปีย่าง19ปีเริ่มมักสาวแล้วเด้เห็นผู้สาวเราคือจะงามแต่พออันนี้คือขี้ลายแต่อันนี้คือว่ามวนแต่เริ่มจับเอาหูมาฟังแล้วก็เอามาไว้ในใจแล้วเด้ตาก็สิอยากเบิ่งบ่ล่ะเฮ็ดจังได๋สิได้เว้าน้ําเขาเนาะสิเว้าจังได๋เนาะไปเสียแล้วบาดเนี่ยเว้าก็เว้าบ่เป็นนี่อยากอายผู้สาวแต่ว่าจะเว้าอยู่ผู้สาวก็คือกันกับผู้บ่าวนี่ล่ะคนแต่ก่อนเนาะหมู่รุ่นพี่เพิ่นก็สิสอนให้ได้ปะไปน้ํากูไปอยู่ทางหลังเขาไปอยู่ทางหลังเขาเขาก็บอกคนนี้จะของก็อยู่ทางหลังหมดฟังเขาไปอยู่เป็นหมู่ได้ฟังเขาซื่อๆนี่เขาพานั่งอยู่หันฮอดตีหาบ่ปวดขาแม่ขนาดฟังเขาซื่อๆนี่พ่อใหญ่ผู้สาวก็บ่ไรผู้บ่าวเมื่อบ้านจักเทื่อนั่งยกสันละกันเดียนงายบ่ได้ตะเกียงดอกแม่จมให้เพราะว่าตะเกียงได้ซื้อทะน้ํามันใส่เพียงน้ํามันกูเพราะว่าลูกสาวก็ดับไฟไว้ผู้บ่าวกับผู้สาวกับลูกสาวก็คุยกันเฮาก็นั่งฟังอยู่อันนี้จิตมันย้อนไปตอนมาบวชแล้วภาวนาอยู่ตอนมันเจ็บมันปวดนี่นะโอ้ยต้องกูไปนั่งภาวนาเนี่ยมันยังว่าท่านพ่อ20นาทีมันก็จังปวดคักแท้เกี่ยวกับกินตีนว่าซั่นคันกับคันเป็นหมดทุกอย่างน่ะสิเป็นขึ้นมาเนี่ยว่าซั่นง่วงนอนก็ง่วงนอนบัดถ้ามานั่งเขาฟังเขาว่าสาวนี่มันกูละซื้อหมอกกอกว่าซั่นนั่งอยู่ท่าเดียวก็บ่ปวดขาจักเทื่อว่าซั่นพวกเจ้าปวดขาบ่ผู้ใหญ่ไปนั่งสาวมันมาดูไปคุยสาวไหมบ่บ่ปวดเลยเป็นบ่ถ้านั่งเทียยืนมันนี่ไหมวะยืนเบื้องหนังกลางเปลี่ยนชดแจ้งบ่ปวดเลยเป็นบ่ไปยืนพุทโธมึงดู30นาทีงวยเงยงวยเงยสิลมเอาได้มันเป็นอย่างนั้นนี่แม่นบ่ผู้สาวก็ทนได้ยืนอยู่หันก็ได้ทดลองให้ไปยืนมึงดูพวกนี่ไปยืนมึงดูจัก30นาทีสิลมแล้วล่ะโอ้ยก็จะให้โดนยืนโดนเถอะอาจารย์ปานใดพาหยุดมันงวยเงยว่าท่านน่ะมันเป็นจังซั่นนี่ล่ะคําว่าวิบากกรรมของเฮาน่ะพญามารพญามารเนี่ยมันฤทธิ์มันหลายแรงถึงขนาดนั้นเด้มันควบคุมร่างกายสังขารจิตใจของเฮาเนี่ยเฮ็ดจังได๋สิจิตใจของเฮาเนี่ยมันสิอ่อนลงไปได้ไปเฮ็ดตามมันมันสิมาบีบตั้งแต่ขาไปถึงปลายตีนเพิ่นขึ้นมายึกเพิ่นขึ้นมาหวยสัตว์เราเธอหอดกระดูกกระเดียวว่ามันธรรมดาเด้บีไปบีเมื่อจนมื่นหูมันตาบ่ขึ้นข้อพับแช่งแน่งหมดแล้วล่ะหมู่เขานั่งสมาธิเที่ยงที่ดีที่สุดของน่ะบ่ฮู้จักเลยจักว่าลงไล่ใดหัวนี่หัวนั่งสมาธิก็ได้ค่อยเคยเห็นนี่แม่ออกนั่งภาวนาสิหลายๆคนน่ะเอาหัวนั่งสมาธิก้นก็นั่งหัวก็นั่งเป็นตะเงิดบ่มันลงไปได้จังได๋วะกันอยู่จังซี่มันบ่ลงเด้กันบ่ทันหลับเนี่ยมันบ่ลงเด้แม่นบ่แม่ออกเนี่ยตอนที่บ่ทันได้นอนหลับนี่นอนได้เรียบร้อยดีเด้ค่อยขี่รถไฟจากกรุงเทพจากหัวลำโพงไปฮอดหาดใหญ่ค่อยนั่งอยู่ถึงซี่อยู่ทั้งมาทั้งเก้าอี้ทั้งเก้าอี้รถไฟเนี่ยคนปักไตมันหลายเนาะมันมาเต็มอยู่ทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยนั่งอยู่นี่ตอนมันบ่ท่านรับเขาก็เรียบร้อยดีเด้ขาเฮาก็ย้อนลงไปบ่ได้นั่งอยู่ก็มันแหนกันมันเขาก็นั่งอยู่สิเนาะท่าเดียวแม่ตั้งแต่เที่ยงไปฮอด7โมงเช้าแม่ไปฮอดหาดใหญ่แม่อันทั้งพุ่นบาดนี่ฮอด 3-4 ทุ่มแล้วล่มไปแล้วทั้งนี้ก็หัวไปทั้งนั้นทั้งนี้ก็หัวไปทั้งนี้ตอนที่แรกๆล่มลงขาพับเส้นแน่นต่อมาจากปังดังปิ๊งดิ้งไปเสียแล้วระบาดเลยโอ้ยได้เอาหนังสือมาบังตาไว้เอาขาลงไปก็สิถือเขาบ้านนี่โอ้มันเป็นจังซี่เด้ว่าซั่น
คำว่านอนหลับขาดสติสัมปชัญญะบ่มีผู้ใดสำรวมผีหลอกกับบ่ย่านยุ่งกับบ่ย่านเข้ากับบ่หิวน้ำกับบ่อยากแม่นบ่ตายกับบ่อยากกันได้รับหรอกแม่นบ่พ่อใหญ่เออมาสร้างเป็นเถอะวะนี่แหละได้เอามาพิจารณาโอ้นั่นกูก็สิเป็นจังซี่ต่อไปเนี่ยบ่ย่ามกูรับกูก็สิเป็นจังซี่บ่นั่งภาวนาหัวก็เคยตั้งคือเขาส่วนหลวงปู่เพิ่นสิพาเฒ่านั่งเฮาไปบวชใหม่ๆเนาะเที่ยงคืนเพิ่นจังซ่าพาเฒ่าตั้งแต่บ่าย 5:00 น.พาทำบัตรแล้วก็นั่งสมาธิฮอดเที่ยงคืนคนบ่เคยบวชบ่เคยภาวนาบ่เคยรักษาศีลบ่เคยฉันเข้ามื้อเดียวกินแมงอยู่เบิดมื้ออยากนอนน้ำใดก็นอนโอ้ยบัดไปบวชนี่รักษาศีล8ตั้งแต่มื้อเข้าหน้าไก่อยู่ในท้องนี่ว่ามันมีอยู่คู่มุ่มว่ะแอกกระเดแอกเอกกระเดแอกจอกจอกแจ๊กแจ๊กเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ย้อนโอ้ยตายแล้ว มันมาว่ะซั่นเนาะโอ้ยไก่คือจังหลายตัวแต่จอกแจ๊กจอกแจ๊กอยู่นี่ล่ะมันเป็นจังซี่ล่ะคนบ่เคยเนาะกันนั่งไปเด็กไปกันสิลุกนี้ก็ย่านเพิ่นให้เพิ่นบ่พาเศร้านะนั่งเทียก็มีแม่ออกนั่งทั้งหลังกูก็สิซัวก็แม่ออกแต่เพราะว่าผลสุดท้ายก็หัวก็ลงตั้งนี่แล้วบ่แม่นเป็นแต่แม่ออกที่จะของก็เป็นที่แรกเพิ่นเนาะโอ้ยจักว่าน้ำลายจักว่าน้ำตาจักว่าน้ำมูกไหลออกมาหาดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนโอ้ยบ่เรียบร้อยจักอย่างนี่คือคนขาดสติมาพิจารณามาพิจารณาว่าเออบัดสิพิจารณาเป็นสิแท้หลวงปู่ผู้เพิ่นพาสอนสมาธิครั้งแรกคือหลวงปู่ศรีอุจจโยเพิ่นนั่นบ่หลับบ่นอนเพิ่นเป็นคนบ่หลับบ่นอนชั้นเข่าบ่เกิน5ค่ำค่ำน้อยๆปานรอได้ชั้นเท่านั้นจำพ้นพ่อแต่ๆนี่ล่ะกินพักสำคัญเนี่ยสำคัญสำนั้นยำต้อยต้อยเล่นนี่ใช่ไหมกินน้ำหลายๆเอาเพิ่นนี่สิเป็นคนสูง2เมตรมีตั้งแต่กระดูกกากสากอยู่ฮะเพิ่นจ้อยจ้อยแต่ก่อนน่ะเพิ่นเป็นสวมบ่มีสวมซึมบั่นจังสิบ่มีไปขุดหลุมว่าท่านใดมันเป็นวัดใหม่ว่าท่านใดขุดฐานใหญ่นั่นน่ะขุดฐานใหญ่คือขุดสร้างนี่แม่นบ่พ่อใหญ่ขุดฐานน่ะเคยเห็นบ่คือขุดสร้างในกระปุกคือกุฏิไว้ทั้งเทิงพี่นั่นล่ะแล้วก็ไปจ่อป้องมองหลุดแอมจักให้ดีเด้เวลาไปทายนักตึมร้องพ้นแล้วมือตึมร้องพ้นนอนก็ยุ่มยิ้มยิ้มทับหัวนอนตั้งแต่พ้นแล้วนะสวมตะกอนมาทานตะกอนวันนี้เขาไปตั้งวัดใหม่ไปตั้งวัดใหม่ก็ขุดดุมหน่อยๆสำนี่เอาไม้ไปกาดสารพาแคบตอกไปแอมไปสำหรับหลวงปู่ของเขาก็ไปเฮ็ดตั้งหาดแล้วก็ตักน้ำไปแต่งน้ำไปตั้งไว้เพิ่นไว้แต่เพิ่นใส่นะปิดฝาย่างตีมาเนี่ย ตั้งน้ำไปเมื่อใดกันเบื้องก่อนเพิ่นทายอุจจาระออกกันคือก่อนขี้มังทองหัวปูเมื่อนี่ครอกแคแดอยู่หอดออกพรรษานี่ว่ามันจะบ่เต็มกรอบนี่วะหลวงปู่ศรีเนี่ยนะ เพิ่นฉันหน่อยปานนั้นเด้บ่มีคำว่าเหลวเนี่ยบ่มีคือก่อนชิมังเนี่ยนะคอลอกแข็งสนั่นแล้วหลวงปู่ศรีนี่บ่แม่นธรรมดาบัดสิให้หลวงปู่นี่ได้ศึกษาธรรมะนําเพิ่นน่ะสู้ตายย้อนเพิ่นนี่ล่ะบัดสิได้มีคติเตือนใจ
พิ่นเทศให้ฟังคู่มึงเอ้าภาวนาเนี่ยมันมวนแท้ดิไม่เอ้ยว่าซั่นมันมีความสุขแท้ดิว่าซั่นทั้งอยู่ว่ามันได้หอขึ้นฟ้าพุ่นแล้วซั่นเบาว่าซั่นเบาคิดเบากายเบาใจว่าซั่นนับตาลงไปนี่โอ้แจ้งสว่างเบิดประสาทพลวานเห็นหมดในโลกกันนี่เลยบ่ว่าแต่เห็นในโลกในร่างกายสังขารของเฮากระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้พุ่งเห็นหมดว่าซั่นเพิ่นว่าเบาเฮานั่งมันผ่อนหนักเพิ่นว่าสว่างเฮาผ่อนมืดเพิ่นว่าสุขเฮาผ่อนทุกข์บาดนี่แม่มากลับกันทุกอย่างเฮ็ดจังได๋เพิ่นว่าแจ้งจังปังเจ้าของนั่งลงไปเมื่อตึบนั่งไปก็เจียวกินตีนคู่มือเจ็บปวดคู่มือได้นึกไปถึงว่าเออหลวงปู่เพิ่นบวชมาโดนว่าซั่นเพิ่นรักษาศีลมาโดนหลายสิบปีมาแล้วว่าซั่นมันก็คือจังผ่าขาวเฮานี่น่ะแต่ก่อนมันก็สิดังๆดำๆในจักหน่อยกันซักคู่มือยาผงซักฟอกหรือยาดำยาดีๆเอามาซักที่มันเป็นคราบดำๆแน่นั่นเปลี่ยนเหงื่อเปลี่ยนไข้มันขาวจนพันแล้วดิแม่นบ่พ่อใหญ่กันบ่ได้ซัก2มือ3มือดำอีกแล้วได้ข้อนั่นน่ะข้อเสียแล้วน่ะดำฮอดโตพุ่นเด้แม่ออกดำบ่ข้อเสียดำบ่กันบ่ได้ซักนะหันละมันเป็นสันดาบัดนี้กันซักคู่มือตาคู่มือแห้งคู่มือขาวคู่มือเนื้อผ้าก็นวลเด้หนุ่มดีเด้ผ้าอีโป้เฮาแต่ก่อนนี่ตําฝ่ายนะโอ้ยซักคู่มือแล้วก็หนุ่มหนาวๆก็ห่มใส่ลงไปอุ่นห่มเด้แม่นบ่เนี่ยบ่คือผ้าคู่มือนี่บางๆจังซี่โอ้ยสั่นบักๆๆๆแล้วบ่อ๋อมันเป็นจังซั่นเฮ็ดได้มานึกว่าโอ้หลวงปู่เพิ่นภาวนามาหลายปีรักษาศีลมาหลายปีคือจังผ่านี่นะซักคู่มือมันก็เลยสะอาดเฮาหัวก็เข้ามาตั้งแต่เกิดขึ้นมาอายุ3ขวบ4ขวบกันไปหน้าจังซี่พอเพิ่นว่าไปหําไปหน้านําพอไผของเด้อเพิ่นว่าน้อยๆก็ไผของแลนจั่นน้ําก้นพอนะพอไปไถหน้าแต่ก่อนไถหน้าบ่คือคู่มือนี่เด้เห็นหน้าแต่ก่อนบ่คือคู่มือนี่เด้เอาค้วยไถแล้วหน้าคู่มือนี่มันบ่มีปู่บ่มีกาป่าบ่มีกบมีเขียดคือแต่ก่อนเด้บ่มีปลาลูกคอกคือเก่าเด้บ่มีแมงดาน้อยน้ำหอมขี้ไถคือเก่าเด้เพราะเขาสิยาฆ่าหญ้าตายเบิดแม่นบ่นั่นแหละกบเขียดก็บ่หลายแต่ก่อนนี่เป็นเด็กน้อยไปหน้าน้ำพอก่อนสิไถหน้าเพิ่นก็สิเป่งน้ำออกจากหน้าไถบาดนี่งานน้ำก้นขี้ไถเพิ่นเนี่ยโอ้ยป่านี่แต่แม่นมันหลายบาดเนี่ยครบอยู่พอประมาณแล้วน่ะตัวใหญ่เอาบ่ได้เอาแต่ตัวน้อยเพราะว่ามันน้อยอยู่เฮายังน้อยจับปกคอบ่อยู่มันดิ้นมันน่ะพ่อใหญ่มากไงเอาประคอเราไปใหญ่มากกับประดุกหลายโตไปเรื่อยๆแต่ละมือในเต็มของคู่มือมวนเด้ได้เท่าไรแห้งมวนแต่พอผู้แม่อยู่ทั้งบ้านว่าถ้าเอามาจมได้บาทเนี่ยมึงเอามาอย่างกระดอกก็เรียกกูขี้ข้านขั้วเพราะว่าโอ้ยผู้พ่อผมว่าบอกเอาของไปผู้แม่ผมว่ากูขี้ข้านขั้วเพราะว่าแต่ว่ากันไปคู่มือเอาให้ลงไปได้ลงไปบ่ขี้ข้านพ่อไทยหุ่นหน้าแล้วมันบ่ท่านพ่อถึงเดือนกบเนี่ยมันสิใครมันสิใครใครกบเนี่ยมันสิเป็นห่วงโอ้ยแม่งดาน้อยบาดนี่แม่งหนังง่ำแม่นบ่พ่อใหญ่แม่งตัดเตาอันบ่หวิงในลองน้ำขี้ไทยไปยกบื้อโอ้ยเครื่องหวิงคนแม่เรียกเอาบาดนี่หัวกบเป็นตัวใหญ่ปานไหนเทบุ่มลงในของกันยันมันตายก็ใส่คุมาหอดมันมาบีบพ่อมันแตกเพราะ
แต่พวกแกงเส้นได้มาชมได้บาทเนี่ยเห็นบ่เพียงได้บาทเนี่ยสัวสีใหญ่มาได้มาบวชนี่อายุ18ปีเนี่ยมันแต่ขาตัวน้อยซั่นน่ะตัวใหญ่ก็เริ่มขาได้เป็ดใกล้กับขาเด้พวกเจ้าขาบ่ผู้ลงขึ้นขางัวกับควายเด้เฮ้ยมันเป็นธรรมดาเด้ขาหมูเด้ควายนี่ภาพอายภาพไปอายลูกพ่อลุงดอกอันผู้ลูกพ่อลุงผู้เป็นเอี่ยนน่ะเพิ่นน่ะสิแต่งงานห่วยแขกสิมาเฮ็ดจังได๋เพิ่นเฮาสิเอาหยังเลี้ยงเพิ่นว่าซั่นไปซื้อหมูมาตัวนึงล้มหมูซะก่อนว่าซั่นก็ซื้อกล้วยมาตัวนึงกล้วยแม่เอีดิจุงมันมามันก็คุ้มกินหญ้าอยู่อันกล้วยนั่นก็ได้มันเราบ่ฮู้จักว่าเฮาสิไปขาตอนนั้นเป็นหนุ่มอายุ17ปีมาในไปขาหมูไปขายุกคอกงัวโอ้ไปขายุอันคอกม่องขายุคอกม่องคอกม่องตะเกียดต่ำเขาเราฟัดเขาขี้แก๊บเต็มบอมคอกม่องมาล่ะมาในเขาผูกขาซุ่มอ้ายเนี่ยผูกขาหลังขาหน้าเอามึงจับขาหลังเนอะเพราะว่ามึงจับขาอะไรไว้จับนอนไงขึ้นจับมันนอนไงขึ้นผู้ซุ่มใหญ่ก็มีดแทงข้อมันสันแล้วล่ะบัดพอมีดแทงข้อก็ทีบใส่พี่ล่ะล่ะเก็บขี้แก๊บอมล่อมอยู่พุ่นแล้วโอ้ยใครต้นบ่เข่าสองตานี่บ่ลืมจักเทือตั้งแต่พุ่นมาลาปันตอนแมวนั่นน่ะมือรุ่นเอาตอนเศร้ามาหันอีกตีซีไปจุงค่อยไปเขาขายอยู่ที่บัดเสียปูข้อซักขึ้นงามไม่ตีเลยโดดดงมาเรื่องซักเกินไปซักเกินไปพองโอ้โอ้ยเขาเจ้าค้ำดูเสียกมันมีแทกจุกคนซื้อหัวใจมันพ่อพับเสียงแรงๆปอนลงมาย้อนลงมาหลุมตึงปาดกันนี่เนี่ยบ้านเฮาเห็นฉันวัตกรโอ้ยบ่ลืมเท่าคู่มือนี่เฮาก็ไปร่วมกับเขาบ้านนี่บัดมานั่งสมาธิภาวนาเด้อบาดนี่มันสิฮู้จักดีบาดนี่มันกินตั้งแต่ปลายตีนคนมาพุ่นล่ะตรวจจาตรวจจาดขึ้นมาโอ้คนขี้บาดศีลตัวนึงก็บ่มีคือจังเสือเฮาน่ะเสียขาวๆนี่เดี๋ยวว่าท่านโดนไม่ออกมาจำศีลเนี่ยบางผู้ใดเขี้ยวหมากเด้อนะเขี้ยวไปเขี้ยวมาปะเทียนสิผ่าเจ้าของไล่อําอายอยู่น้อยไปใบอันนั้นใบอันนี้ขี่ท่านไฟปฏิทินดำอีกล่ะหลายสีด้วยบาทเนี่ยเพียงใดสีผ่ามันดังๆดาวๆผลทุดท้ายแมมย่อมแมมกระโตรถตะกอนเนาะเขาหอบแหบหมอกระลงมาละบาทเนี่ยย่อมข้ามมันนะหมอกระลงย่อมข้ามตะกอนปุ้งดิ้งดิ้งย่อมผ่าเด้อย่อมผ่าเด้อแลนลัดแล้วเราไปบอกลูกไปแลนลัดกันยอมแล้วเพราะว่าเสียด่างบนเราเด้ยอมมันเฉลยบาทที่ดำปึ๊ดนั่นละคนสั่งสมบาทคอยนี่เป็นตัวอย่างเก็บมาตั้งแต่ปลาชิวกุ้งปลาอีดหวกปลาดุกคอกเอาบึ๊ดหอดปลาคอใหญ่เฮ้ยยังไงพวกพวกเจ้าเห็นจังไรบัวล่ะแต่คอยว่าจังสี่คอยเห็นจังสี่มากบ้านนี้มานั่งภาวนาเนี่ยมันมืดตึ๊บนี่คนบ่มีศีลมันบ่สะอาดจักส่วนในร่างกายสังขารอันนี้เลือดเนื้อของเฮาก็เป็นของเนื้อสัตว์ชีวิตของเขาทั้งหมดตัวในนี่บ้านนี้ตัวน้อยๆนี่ๆเฮาไปเอามานี่ตัวใดล่ะกูดีใจเด้มาสอนเอากูไปบีบชีพโหกูออกไปแกงใช้อันน้องใบสมไปมกใช้พักอีตูหวกปลาดุกคอกปลาคอใหญ่สับหัวมาต้มมาแกงกูดีใจเด้กบมาทุบหัวเราไปพดล้นไฟต้มกินปิ้งกินแล้วตั้งแต่สิเฮ็ดนะถ้าลองตัวดิสิทุบหัวเนี่ยโยงสิดิกบอ่ะเห็นบ่พ่อใหญ่
เมื่อมันสิค้ำไปจังซี่เด้อมันทางมันเอาบ่ฟังเหมือนเฮาเมียเฮาใหญ่กว่า มาได้ยังฝนตกดินแต่ก่อนนี่เฮาเฮ็ดนาก็ด้วยการเลี้ยงควายเลี้ยงควายกับควายไถนาไถนาไปเลี้ยงไสกันบ่มีโคกก็ไปเลี้ยงนาเจ้าของไปจุงเลี้ยงนํากันแท้นาพวกบางคนก็เป็นนักนอกก็ชี้เลี้ยงมันก็กินนานํากันนาเลี้ยงคู่มือคู่มือคันแท้นานี่มันสิแปลนเด้ฝนตกลิ้นบัดย่ำเขาเขียวๆพอไปเบิ่งเด้อบาดที่พ่อใหญ่เลยบาดนี่ใต้ตะเกียงโปะไปนี่แสกบนี่นั่งเป็นแถวบับใส่กลางหลังในเหยียดชิงนิ่งนะห่วยเต็มคลองจังมาบ้านวะเป็นยังไงพ่อเจ้าเฮ็ดจังซั่นบ่ข่อยเฮ็ดจังซั่นเด้ตีว่าถือคอยต้องมาตีก่อนขี่กระเดียมตะกันได้ตีจนแม่นบ่มีผิดผลได้เบิ่งดูมันคิดย้อนหลังไป ตอนมาบวชแล้วโอ้กูนั่งภาวนาเนี่ยนั่งไปแล้วมันก็เจ็บนั่งไปแล้วมันก็ปวดนั่งไปแล้วมันก็มืดขันยิดยิดเหยียดเหยียดนับตั้งแต่ยุ่งแต่เห็นขาแม่มันให้เจียงดิสัมพ่อมันคั่นเหรอวะบ่มียุ่งไม่เห็นก็คั่นเด้กันนั่งสมาธิวะกันบ่นั่งสมาธิโน้ยอย่าไปอย่าไปคิดบ่เป็นหยังคือยังคอยเว้าเราเป็นบ่าวเป็นสาวไปคุยกันนั่นล่ะกันไปทั้งกิเลสทั้งพยามาสเนี่ยโอ้ยลืมฮอดเบด้าลืมฮอดแจ้งมันก็แจ้งง่ายแต่พอจังว่าอยู่มันเป็นจังซั่นเด้น่ะนี่ล่ะกันไปทั้งกิเลสไปเป็นหมู่พญามารเนี่ยเวลาบักยาวยืดหลายชั่วโมงคือจัง30นาทีเนี่ยมันเบิดไว้กันมานั่งสมาธินี่ว่าท่านพ่อ20ชั่วโมงโอ้พ่อ20นาทีวามก็สิแจ้งแล้วมันคือสิโดนแท้มันคือสิพานนั่นเศร้าแท้เพราะว่าปวดหลายแต่ขาเนี่ยว่าท่านขาดซะนอกเพราะว่านี่คือตัวได้เอามาพิจารณาคนขี้บาปมันเป็นอย่างซี่หลวงปู่เพิ่นรักษาศีลภาวนามาตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันนี่กันแม่นเสื้อผ้าเพิ่นก็ซักคู่มือคู่มือบ่มีกินบูดกินข้าวติดอยู่หั่นสิฝุ่นสิฝอยเอียงก็บ่มาเปะมาเปื้อนเพิ่นทําสะอาดอยู่ตลอดอยู่ได้จิตเพิ่นเป็นจังซั่นเพิ่นเอาพุทโธเนี่ยเขาไปคัดเก่าอยู่ท่านกันบ่พุทโธก็ไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิออกจากนั่งก็ไปเดินเดินแล้วก็มานั่งนั่งแล้วไปเดินกันเดินแล้วจิตสงบบางทีก็ยืนมีตั้งแต่พุทโธเพิ่นเราเอาอยู่24ชั่วโมงจักปีมาแล้วมันสิบ่สะอาดเฮ็ดจังได๋ฮะเนี่ยห้องเฮาเราหัวก็มาบาดนี่มึงคักบ่เป็นจังได๋บาดซุ่มมาท่วงหนีได้บาดนี่หักขากบกบก็มาท่วงขาตีหัวป่ามันก็มาท่วงข้อพี่ได้บาดนี่ปวดข้อในนั่งอยู่เสียนั่งไปปวดปวดเส้นเอ็นปวดปวดจอตั้งแต่ตีนสุดหัวกักเป็นยังไงนั่นล่ะพันวาวิบากกรรมเป็นพญามารคำว่าพญามารตัวนี้คือเขาจองกรรมวิบากกรรมคือเขากลับไปทำเหตุกับสัตว์นี่นะมากสัตว์แต่ละตัวนี่ที่คอยว่าว่าห้วยเขาจับป่ามาแต่ละตัวนี่ส่วนที่จับได้มันแลนอยู่ในอันองค์เขาหมอนำเขาเก็บขังไว้ในขู่นั้นลบหนาลบหลังเนี่ยจนบดแห้งยังจับได้เลยขนาดใส่ถังไว้เราเนี่ยนะมันยันตายจับขึ้นมามันดิ้นอยู่จนเบิดแห้งอีกมันยังมาเหมาะหัวมันอีกอยู่มันเริ่มจมตั้งแต่ไรจำมันพ้นแล้วแม่นบ่กันแม่นเฮาก็สิจมคือกันมันเขาไล่ขาเฮามันพอจับได้เท่านั้นแหละโอ้ยตายแล้วกูตายแล้วเขาใส่หัวโป้ลงไปเลยโอ้ยมึงเฮ็ดกูครั้งนี้กันกูบ่ตายกูสิทำไปแก้แค้นมึงกันกูตายเกิดซะได๋กูสิไปแก้แค้นมึงนี่คือจองกรรมจองเวร
กรรมตัวนี้นะเฮาเฮ็ดเขาเทียเดียวแต่เขาจองไว้เป็นร้อยกรรมนั่นเป็นร้อยชาติพันชาติเป็นยังไงนี่คือกรรมแล้วเฮาบ่แม่นสิเฮ็ดชีวิตเดียวบัดเนี่ยนับได้บ่ปลุกครอกหมู่นึงสอนฮวกแต่ละเทียเต็มวิงนี่เป็นจังไดนับได้จักตัวส่วนว่าเจ้าสิเฒ่าปานนี่เป็นจังไดพุ่นน่ะรวมมาแล้วสิบ่ใหญ่กว่าศาลาหลังนี้พุ่นนี่กองไว้ฮะพ่อใหญ่นั่นแล้วโอ้ยสมพ่อมันนั่งภาวนามันเจ็บมันปวดเพราะว่าคุกขานี่ไปทำกรรมจังสีว่าซั่นศีลก็บ่มีจักโตหัวก็สิมารักษาศีลกันอดเข่าชั้นมือเดียวก็ว่าแสบท้องปวดท้องมันตายซ้ําซากมันบ่บริสุทธิ์เฮ็ดให้มันบริสุทธิ์ตายกับศีลให้มันตายโลดภาวนามันสิตายกับมันตายโลดมึงสิเจ็บสิปวดซ้ําใดมันปวดโลดใส่แม่มันเบิดมือนี้ล่ะกรรมนี่ว่าซั่นกรรมมันสิขาดให้มันขาดมือนี้ว่าซั่นตัดสินใจแบบนั้นบ่ขาดเด้อขามื้อเช้ามายังคือเก่าอยู่กระดิ่งย่างอยู่เท่าคู่มื้อนี่ดิกันลุกขึ้นก็คือเก่าหั่นล่ะก็บ่ขาดไปนั่งอีกเบิดขึ้นสดแจ้งก็บ่ขาดลุกได้คือเก่าลองนั่งเด้อไม่ออกเบิดขึ้นสดแจ้งสิขาดบ่ขานั่นน่ะมันสิเปื่อยบ่คือใจเฮาคิดบ่นั่นน่ะใจเฮาคิดว่ามันสิบ่พิกลพิการบ่เพราะว่ากันบ่ได้กินหลายคาบสิบ่เป็นโรคกระเพาะตายบ่เพราะว่าหมอคือว่ากันกินบ่ตามเวลาสิบ่เป็นโรคกระเพาะบ่เพราะว่าพัดเอาข้อหมออีกได้บาดยานตายอีกโหกันบ่ได้นอนสิบ่เป็นโรคประสาทบ่เพราะว่าอีกล่ะมีแต่ได้มาตัวเจ้าของกันให้ไปภาวนาอยู่ผู้เดียวยานพี่หลอกเพราะว่าพี่หลอกที่ใช้ตัวเจ้าของอีกอยู่ซื่อๆบ่มีผู้ตัวกับตัวเจ้าของคนเฮานี่แม่แปลกอยู่เด้ฮะพวกเจ้าเคยตัวบ่เคยตัวเจ้าของบ่ไปมองหันมืดๆสิบ่พอพี่หลอกบ่วะเคยตัวบ่พ่อใหญ่โอ้ยแม่นอยู่บ่คือเคยตัวข่อยอยู่บ่ข่อยก็ตัวอยู่แม่ออกตัวไปของหมู่บ่นี่สิแม่นคือกันเบิดอยู่เด้อเนาะเมื่อสมพ่อมันเปรตมาอยู่นํากันแล้วแม่มื้อนี่นี่แหละมันตัวเจ้าของยังวะมาในมือหนึ่งมึงจะตัวเจียงหลายมึงจะตัวเจ้าของเจียงหลายพระท่านพระพุทธเจ้าว่าทุดงกรรมฐาน13ขอมีขอหนึ่งพันว่าอยู่ป่าชาเป็นวัดพระท่านห่วยเฮ็ดจังได๋สิได้ขอนี่พระท่าน